และข่าวต่อไปนะคะเราต้องมาร่วมการอนุโมทนาบุญค่ะกับพระเอกสายบุญอย่างณเดชน์คุกิมิยะค่ะที่ล่าสุดนะคะไปทำบุญแล้วก็ปรนิบัติหลวงปู่อายุกว่า114ปีที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยแม่แก้วนะคะได้โพสต์ภาพขณะพาณเดชไปกราบนมัสการแล้วก็ถวายสังฆทานค่ะรวมถึงถวายปัจจัยแด่หลวงพ่อปู่ทองที่วัดบ้านคูปนะคะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษซึ่งหลวงพ่อปู่ทองนี่นะคะรูปนี้มีอายุ114ปีและยังแข็งแรงไม่มีโรคภัยใดๆโดยหลวงปู่นะคะยังได้ให้พรกับณเดชน์แล้วก็แม่แก้วพร้อมกันนี้นะคะณเดชน์ก็ยังทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์วัดจำเป็นนะคะช่วยปรนิบัติรับใช้หลวงปู่โดยแม่แก้วนะคะก็เล่าถึงความประทับใจตอนที่หลวงปู่ท่านล้างหน้าแปรงฟันเสร็จค่ะณเดชน์ก็เข้าไปยื่นกระดาษทิชชู่ให้พร้อมบอกท่านว่าช่วยไหมครับแต่หลวงปู่ถามกลับว่าช่วยอะไรก่อนที่ท่านจะลุกเดินขึ้นด้วยตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์การที่ได้มากราบพระสงฆ์ที่อายุ114ปีและยังแข็งแรงมากๆในครั้งนี้นะคะจึงถือว่าเป็นความประทับใจและเป็นบุญของตนแล้วก็ณเดชน์มากๆโดยบันเทิงก็ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ